กรมชลประทานได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับว่าหลายๆพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายครับมีเพียงพื้นที่ลุ่มน้ำยมนะครับที่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงและคาดว่าต้องอาศัยระยะเวลาในการระบายน้ำ 7-8 วันส่วนกรุงเทพมหานครนั้นขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับที่มีน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูงนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดนายวีระวงแสงนาครองอธิบดีกรมชลประทานบอกถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางบานและโพงเพงระดับลดลงแล้ว31เซนติเมตรคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะกรมชลประทานได้ยกระดับน้ำเหนือเขื่อนด้วยการผันน้ำไปทางตะวันตกและตะวันออกพื้นที่เหนือเขื่อนเพื่อลดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำยมครับยังถือว่าน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีปริมาณน้ำมากคาดว่าต้องใช้เวลาในการระบายน้ำอีก 7-8 วันขณะที่ลุ่มน้ำน่านและน้ำปิ่งนั้นคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ10วันสถานการณ์จะดีขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับกรมชลประทานก็จะเร่งระบายน้ำก่อนน้ำทะเลหนุนในวันที่14-15สิงหาคมนี้แต่ก็เชื่อนะครับว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่ได้รับผลกระทบเพียงแต่จะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงเท่านั้นโดยเฉพาะปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับปานกลางครับสำหรับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้อยู่ที่ระดับ 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่น้ำไหลผ่านในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นั้นอยู่ที่ 1,830 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสถานการณ์น้ำจากภาคเหนือก็ยังส่งผลกระทบพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างต่อเนื่องครับทำให้ในพื้นที่อำเภอชุมแสงซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากภาคเหนือนั้นยังคงมีน้ำท่วมขยายวงกว้างและมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นล่าสุดเทศบาลอำเภอชุมแสงได้เตรียมการป้องกันโดยอุดท่อระบายน้ำทิ้งทั้งหมดพร้อมทั้งระดมกำลังเจ้าหน้าที่กรอกกระสอบทรายเตรียมวางบริเวณแนวเขื่อนกั้นน้ำที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จโดยในขณะนี้ระดับน้ำเหลืออีก20เซนติเมตรเท่านั้นก็จะเอ่อล้นตลิ่งขณะที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่บ้านกรุงกรักตำบลท่านางามอำเภอบางระกำน้ำท่วมนั้นได้มีการเพิ่มสูงขึ้นจนปริ่มถนนหลายสายชาวบ้านต้องเร่งมือตากข้าวบนถนนให้แห้งก่อนที่ถนนสายต่างๆจะถูกน้ำท่วมสูงครับเนื่องจากได้รับคำเตือนจากผู้นำหมู่บ้านว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีกนายปรีชาเรืองจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับกำชับชาวนาให้เร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพราะน้ำเหนือกำลังไหลบ่ามารวมกันที่อำเภอบางระกำทางนี้จังหวัดพิษณุโลกนั้นได้รับผลกระทบจำนวน7อำเภอ59ตำบล423หมู่บ้านพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนกว่า 90,000 ไร่ครับในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงในตำบลบ้านด่านโขงเจียมชาวบ้านที่นั้นได้รับความเดือดร้อนจำนวน70หลังคาเรือนแล้วก็คาดว่าน้ำจะหนุนสูงต่อไปอีก 2-3 วันนะครับในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงล่าสุดนั้นวัดได้12เมตร56เซนติเมตรครับด้านนายวิบูลสงวนพงศ์ครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้คลี่คลายแล้ว13จังหวัดแต่ก็ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน8จังหวัดคือที่แพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกตากนครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคมจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นหมั่นสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ